มาดูความเคลื่อนไหวในวงการตำรวจกันบ้างเพราะว่าวันนี้สื่อก็จับตาไปที่การประชุมของผบ.เหล่าทัพนะคะเพราะว่าทางการประชุมครั้งนี้จะต้องมีผบ.ตร.ใช่มาร่วมประชุมด้วยหลังจากที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ก็คือบิ๊กต่อนะคะเมื่อวันศุกร์พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลสื่อก็ดูว่าเอ๊ะบิ๊กต่อเนี่ยจะเดินทางมาไหมแต่กลับวันนี้ไร้เงาไม่เจอบิ๊กต่อนะคะสื่อไปดักรอตั้งแต่ช่วงเช้าคุณผู้ชมคะไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยปรากฏว่าไม่เจอบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่ว่าไปเจอแค่บิ๊กต่ายนะคะพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแทนโดยบิ๊กต่ายเนี่ยมาถึงกองบัญชาการกองทัพอากาศแล้วก็มีสีหน้ายิ้มแย้มค่ะนี่ค่ะเป็นจังหวะที่เดินเข้าประตูมาสื่อก็เลยถามว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ได้มอบหมายให้มาร่วมประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพแทนใช่หรือเปล่าบิ๊กต่ายก็ตอบว่าผบ.ตร.มอบหมายให้ตนมาร่วมประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรเพราะว่าท่านติดภารกิจค่ะซึ่งก็ถือว่าตอนนี้ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วตัวเองจากเดิมที่รักษาราชการแทนผบ.ตร.นะคะตอนนี้ก็กลับไปเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินี่ค่ะสีหน้าบิ๊กต่ายเป็นไงคะก็ค่อนข้างสดใสนะยิ้มแย้มแจ่มใสตอบคำถามนักข่าวเมื่อถามถึงบรรยากาศในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหลังจากที่บิ๊กต่อกลับไปดำรงตำแหน่งเดิมว่าตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างบิ๊กต่ายก็ตอบว่าก็ไม่มีอะไรนะทุกคนก็ต้องทำงานตามหน้าที่ตามภารกิจอยู่แล้วค่ะบอมอบหรือว่ายังไงครับมอบเป็นลายลักษณ์อักษรเลยครับแต่คือตอนนี้ท่านถือว่ากลับไปปฏิบัติหน้าที่แล้วกลับแล้วครับผมก็เป็นรองผบ.ตามปกติครับพอดีท่านติดภารกิจครับท่านก็เลยมอบมานั่งร่วมประชุมหนักใจแต่ตามจริงวันนี้ต้องเป็นท่านผบ.ต่อศักดิ์จะต้องมาออกการประชุมครั้งแรกเลยพอดีท่านติดภารกิจค่ะต้องเข้าใจว่าภารกิจท่านเยอะหลังจากที่กลับมาที่ตร.แล้วงานเยอะเลยเหรอคะผมก็ต้องถามท่านดูแต่วันนี้ท่านมอบเป็นลายลักษณ์อักษรเลยครับครับแล้วในตร.ตอนนี้เป็นไงบ้างครับพอท่านกลับไปบรรยากาศไม่มีอะไรนะครับครับครับก็ทุกคนก็ต้องทำงานครับครับงานผบ.สั่งงานเยอะไหมพอกลับมาแล้วดูแฟ้มงานกองหนาเยอะไหมคะในช่วงสี่เดือนปกติงานถ้าเป็นงานแฟ้มก็ต้องเยอะอยู่แล้วครับค่ะครับงานภารกิจตามหน้าที่ราชการก็เยอะนะครับขอบคุณครับให้เข้าใจท่านด้วยเพราะว่าท่านน่าจะติดภารกิจแล้วก็4เดือนที่ผ่านมาแฟ้มน่าจะเป็นกองเลยนะคะท่านบอกว่างานก็ต้องเยอะอยู่แล้วส่วนตัวบิ๊กต่อผบ.ตร.ค่ะหลังกลับจากเข้าสตช.ครั้งแรกเมื่อเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้มีภารกิจอย่างเป็นทางการแล้วก็มีรายงานว่าตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาบิ๊กต่อยังไม่ได้เข้าไปที่สตช.แต่อย่างใดนะคะใช่คือตอนนี้สื่อก็จับตาไปที่บิ๊กตำรวจระดับสูงหลากหลายท่านนะฮะคือบิ๊กต่อเนี่ยยังคงดูเหมือนเงียบๆอยู่แต่ความเคลื่อนไหวของทางบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานตกลงว่าเมื่อเช้ามีความเคลื่อนไหวก็คือเดินทางไปที่ศาลอาญากรุงเทพใต้คุณผู้ชมครับเป็นไปตามนัดไต่สวนมูลฟ้องในคดีที่ฟ้องบิ๊กเต่าหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับแต่ว่าในเบื้องต้นก็คืออีกฝั่งก็คือทางพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วนะครับขอเลื่อนนัดไต่สวนแต่ว่าทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยยืนยันว่าไม่มีการยอมความ อันนี้คือความเคลื่อนไหวตอนเช้าที่ผ่านมาแต่ว่าสื่ออีกชุดหนึ่งก็ไปจับตาอยู่ที่สำนักงานปปช.ใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าบิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์กับเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand นะคะบอกว่ายังไงเนี่ยผมก็จะต้องไปที่ปปช.แน่นอนทีนี้พอเดินทางไปถึงปปช.ตอนนี้ก็น่าจะมีการพูดคุยกับสื่ออยู่เหมือนกันนะคะใช่คือตอนนี้ถึงที่ปปช.แล้วนะฮะไปสำหรับปปช.ก็คือไปยื่นในเรื่องของทางพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนะฮะในกรณีที่ทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยถูกให้ออกจากราชการในช่วงนั้นก่อนหน้านี้นะฮะเดี๋ยวรอดูหลังจากนี้หลังจากที่ไปยื่นปปช.จะเป็นยังไงต่อเพราะว่าก็มองว่าตัวเองถูกให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนด้วยความไม่เป็นธรรมนะคะเรื่องนี้ต้องตามกันต่อยาวๆโดยเฉพาะวงการสีกากีที่ตอนนี้ความสัมพันธ์ที่ท่านนายกบอกว่าอยากให้กลับมาปรองดองกันจะเป็นไปได้ตามที่ท่านนายกบอกหรือเปล่านะคะ